เดี๋ยวสัมภาษณ์ให้มันโยมอันนี้หงเหรอหงหรือเปล่าหงใช่ไหมอันนี้เหรออันนี้เขาปล่อยหรือเปล่า
ปล่อยจากปล่อยออกวัดใช่ไหมไม่ปล่อยอ๋อคือหงอันนี้คือเอาเข้าวัดใช่ไหมโอเคอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นอะไรสำนักธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือหงนะบางเจ้าเขาก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยหมายถึงว่าต้องออกจากวัดนี้ไปนะไม่หรอใช่ป่ะถ้าคือปล่อยออกจากวัดนี่คือว่าต้องไปตกของพระรูปใดรูปหนึ่งที่คือว่าเป็นว่าเป็นโชคใช่ไหมตกในวัดนี่หรือว่าตกที่อื่นอ๋อแล้วนี่รู้หรือเปล่านี่ว่ามีหงกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้เนี่ยไม่ได้นับดูเลยฮะไม่ได้นับดูสิบตัวหรือเปล่าคงจะถึงหรอกเนี่ยฮะโอ้มันทั่วเลยเนาะบางทีเขาจัดเป็นเขตก็จริงอ่ะแต่บางทีมันอยู่ไม่ตามลำดับอ่ะเนาะมันเลยเขตนี่อยู่ตรงนี้แล้วเขตนี่อยู่ตรงโน้นเงี้ยบางทีสมมติว่าเขตสองนะใช่คือสลากเนี่ยต้องตะเวนหาเองถ้าตะเวนหาต้องพวกเขาปะปนกันไปอย่างเงี้ยเหรอปะปนอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่โอ้โหอย่างเงี้ยถ้าอะไรอย่างนี้ก็มันก็ไม่ใช่อ๋อเขาเรียกว่าสลากเหรอก็สลากก็ที่แบบว่าไม่แบบว่าเข้าใจผิดนี่เข้าใจทางพระนะว่าคือว่าให้พระเนี่ยต้องไปจับสลากเบอร์อะไรนี่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่เอาเส้นที่ในต้องเอาเส้นที่อยู่ในวิหารนั่นนะในโบสถ์คือพระได้เส้นเป็นมัดแล้วก็มาตามหาตามหาหมวดก่อนใช่ไหมหาแบบไหนง่ายที่สุดอ่ะคือหาเขตหาหมวดก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปบ้านได้ที่หารายชื่อชื่อคนที่อยู่ในเคสเนี่ยเอ๊ะแต่มีคืออย่างนึงนะเดี๋ยวเข้าแดดก่อนร่มเข้าก็ร่มเหมือนนี้แล้วมีอย่างนึงนะที่อาตมาเคยอันนี้มานะบอกว่าบางทีเนี่ยอาตมาไปหาเขตแล้วเนาะเขตหมวดหมู่นั่นเนี่ยบางทีโยมเขาบอกว่าไม่ใช่เขตนี้หมวดนี้พวกเขาก็เลยชี้ไปอีกที่นึงแต่พอเราไปหาอีกที่นึงที่โยมเขาชี้ให้ไปอีกที่นึงเนี่ยโยมเขาบอกกลับมาอีกอ้าวก็ที่นะถูกแล้วเอายังไงหมายถึงแบบว่ายังไงนะเขตเหมือนกันอ่ะผมว่าเขตสองเนี่ยต้องดูที่สลากสลากมีชื่ออะไรถามบางทีอะโยมมันอยู่ในเต็นท์เดียวกันนะบางทีอาตมาสังเกตดูนะนาดูในเต็นท์เดียวกันนะยังไม่รู้เลยโยมเอาละอาตมาจะรู้ได้ไงแล้วพระใครจะรู้ได้ไงเนาะบางทีถามชื่ออ๋อชื่อนายกนายขออยู่อีกที่นึงบางทีว่าอยู่ในเต็นท์เดียวกันยังไม่รู้จักกันเลยนะเนี่ยใช่ป่ะมีป่ะเอองงว่ะมีคาดการณ์อาจจะได้ถามตรงที่ว่าเขาไม่อยู่บ้านเดี๋ยวไปทำงานที่อื่นแล้วเขามาอยู่เขากลับมาทั้งที่อยู่ในเต็นท์เดียวกันครับบางทีก็ไปทำงานที่อื่นไงคืองานก็เลยไปนานแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคงั้นขอเชิญมอนสาธุมีความรู้อย่างหนึ่งนะที่เราอยากข้อยิ้มไปครับยิ้มไปห้อนมาตั้งหวานนี่เลยต้องเยอะเหมือนกันอาจารย์นี่วันใหม่แล้วก็ได้
จำไปแล้วเนาะเส้นใหญ่ลงมาละสี่เส้นแล้วก็เสียแล้วสี่เส้นเนี่ยจะหารกันอีกทีนึงหารกันอีกทีว่าพระที่มารับจำนวนพระที่มารับสลากพระเนี่ยมีจำนวนนะท่านี้เรื่อยแล้วก็มาหารกันหารเส้นให้เข้ากับจำนวนพระที่มาก็แสวงความวิจัยเกษ
ผมมาไปแล้วนะได้ยังหมดนะจ้ะนี่ส่งในคิวเขาแล้วอันนี้เส้นหงนี่หรอพี่คือปล่อยกันนี่หมอกนะนี่หมอกเตือนน้องหรือแต่น้องอ่ะ